ทรวงที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่จะได้มาร่วมกันเรื่องของต้นที่จะมันไม่ได้อยู่ในเรื่องของของผู้ป่วยทางจังหวัดนะคะถ้ารวมอำเภอสะดาวแล้วก็ตากนะคะละ60รองลงมาก็จะเป็นอาชีพรับจ้างนะคะของประเทศนะคะข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยารวบรวมข้อมูลไว้ตั้งแต่ถึงวันที่ 10.91 ต่อประชากรแสนคนเสียชีวิตไปแล้วข้อมูลถึงวันที่8มิถุนายนนะคะผู้ป่วยให้เลือดออกทั้งจังหวัดมานะคะอัตราป่วยตายแล้วละ 10.28 ซึ่งถ้าคืออำเภอสะดาวนะคะอัตราป่วยสูงสุดรองลงมาก็จะเป็นอำเภอสูงเธอก็จะเป็นอำเภอคอหอยโข่งนะคะเลยนะคะตำบลติก็จะอยู่ในอันดับที่1นะคะรองลงมาเป็นตำบลสูงสุดจะแค่217รายค่ะเมื่อจำแนกตามกลุ่มอายุนะคะจะพบสูงไปคิดว่ามันเป็นงานหน้าที่ของสาธารณสุขหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขดาวเนี่ยจะเห็นการป่วยสูงที่สุดก็คือเกือบ200ต่อ 100,000 คนค่ะถ้าดูในภาพของจังหวัด5นะคะแล้วของสะดาวใน 25% ก็คือรวมแล้วตำบลทุ่งขมิ้นของอำเภอนาหม่อมจะเป็นลำดับที่6แล้วก็ตำบลแต่มกราถึงปัจจุบันจำแนกรายตำบลติดลำแรกของจังหวัดสงขลาจะพบว่าแดงก็จะเป็นตำบลที่อยู่ในอำเภอสะดาวนะคะสีเขียวเข้มจะเป็นตำบลที่อยู่ในอำเภอนา